ลูกทุ่งดังคลอดลูกแล้วเปิดตัวลูกชายสุดน่ารักพร้อมสามีคลอดแล้วจ้าสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวแมงปอชนทิชาอาสยามสังกัดค่ายอาสยามล่าสุดได้ฤกษ์ดีคลอดลูกชายน้ำหนัก 3.110 กิโลกรัมวันที่8กันยายน2560ด้วยวิธีการผ่าคลอดที่โรงพยาบาลพญาไทนวมินทร์ตั้งชื่อเล่นว่าน้องสปูนหลังรอคอยมา1ปีเต็มซึ่งตอนนี้คุณแม่และคุณลูกแข็งแรงปลอดภัยดีโดยมีคุณพ่อวิทยาพงษ์จำปาเฟื่องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดพร้อมเผยว่าตั้งใจจะมีลูกอีกหนึ่งคนจะผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้โดยตั้งชื่อไว้ว่าน้องสปอร์ตเพราะคุณพ่อชอบแต่งรถแต่คงจะเว้นไปอีกสัก 2-3 ปีเพราะขอเลี้ยงน้องสปูนให้เต็มที่ก่อนยังไงต้องขอแสดงความยินดีกับสาวแมงปอชนทิชาอาสยามด้วย